ครับในวันนี้นะครับทางบริษัทเทพยประกันภัยจำกัดมหาชนก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานและท่านคณะกรรมการนะครับประจำอิสลามประจำกรุงเทพมหานครนะครับได้มาให้เกียรติในการร่วมลงนาม MOU ซึ่ง MOU นี้ก็จะเป็นการแสดงความตกลงความร่วมมือกันที่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยตะกฟุนหรือเป็นการประกันภัยอิสลามนะครับตามหลักศาสนาอิสลามทุกประการนะครับโดยที่พยาประกันภัยเราได้มีการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยอิสลามขึ้นมานะครับมีคณะกรรมการชะรีอะห์นะครับคอยทำหน้าที่ในการดูแลและทำให้เกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ด้านการประกันภัยของที่พยาประกันภัยนั้นนะครับจะเป็นการประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม 100% นะครับแล้วก็บริษัทที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนเองนั้นมีความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจที่จะทำให้ระบบประกันภัยอิสลามนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างทุกประการนะครับอย่างเช่นเรามีคณะกรรมการชะรีอะห์ที่คอยกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และการดำเนินการของบริษัทที่พยาประกันภัยนะครับเบี้ยประกันภัยหรือสิ่งที่เราได้รับจากการรับประกันภัยนั้นนะครับเราจะฝากไว้ที่ธนาคาร iBank หรือธนาคารอิสลามทั้ง 100% ในขณะเดียวกันเราได้มีการแยกสถานที่ปฏิบัติการหรือตึกของการประกันภัยอิสลามไว้ต่างหากเป็นการเฉพาะนะครับแล้วก็เราก็มีทีมงานหรือพนักงานที่ทำหน้าที่นี้แยกออกจากการทำงานของการประกันภัยโดยทั่วไปนะครับนอกจากนี้ในการลงนาม MOU นี้นะครับเราก็จะมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการอิสลามโดยทั่วไปให้เข้าใจถึงหลักการในการดำเนินการด้านตะกฟุนรวมถึงความแตกต่างระหว่างการประกันภัยทั่วไปและการประกันภัยอิสลามหรือการประกันภัยตะกฟุนนั่นเองนะครับในวันนี้ก็นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ที่พยาประกันภัยจำกัดมหาชนได้มีโอกาสต้อนรับท่านประธานคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครรวมถึงท่านผู้มีเกียรตินะครับมาร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ครับขอบคุณครับครับวันนี้เราก็ได้ทางคณะกรรมการอิสลามกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้รับเกียรติจากทางบริษัททิพยประกันภัยนะครับได้มาร่วมในการลงนามทำความเข้าใจและก็ร่วมมือกันนะครับในการที่จะเปิดช่องทางในการให้ความรู้กับพี่น้องมุสลิมนะครับในเรื่องของการประกันภัยที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาที่เราเรียกกันว่าตะกาฟุนซึ่งจะมีความแตกต่างกับการประกันภัยทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นการลงนามให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันนี้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับคณะกรรมการอิสลามเทพมหานครคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดแล้วก็โรงเรียนแล้วก็เยาวชนต่างๆในการที่เขาจะได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจระบบการเงินของอิสลามอีกระบบหนึ่งจากการที่เขาได้มาร่วมเป็นสมาชิกตะกาฟุนนี้ก็จะได้รับประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางบริษัททิพยตะกาฟุนได้มีโครงการนะครับแล้วก็ได้เริ่มที่จะให้บริการในเรื่องการประกันภัยการเดินทางนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมที่ทุกปีก็จะมีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วก็อุมเราะห์ก็ขอขอบคุณทางบริษัททิพยประกันภัยในโครงการที่พิยะตะกาฟุนนี้นะครับเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติกับทางคณะกรรมการอิสลามเทพมหานครและก็ได้มาร่วมลงนามกันในครั้งนี้นะครับก็ได้เห็นถึงการทำงานของบริษัททิพยะและก็คณะที่ปรึกษาทางด้านชะรีอะห์นะครับว่ามีความเข้มแข็งนะครับจะทำให้เรื่องของการกิจการตะกาฟุนเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักการของศาสนา